สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคาและเลี่ยนรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้นะครับค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์แล้วมี YouTube Channel dbigbike ที่มีคลิปมาโม้ให้ฟังเป็นประจำแต่แอบเบี้ยวไป1อาทิตย์นะครับเพิ่งลงคลิปล่าสุดไปเมื่อตะกี้นะครับ YouTube Channel D Big Bike กำลังจะ 700,000 Subscribe แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับมาจบอินโทรด้วย442ท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณวิชิตคงบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้พามาชมพวกข้างหน้านี้รู้สึกว่าเอาไว้ดูหลังๆเลยดีกว่ามาดูไฮไลท์เลยดีกว่านะครับเมื่อวานหรือว่าใครที่ติดตามทาง Facebook เนี่ยจะแอบเห็นว่าผมไปทำอะไรที่โรงงานระยองโรงงานดูคติที่ระยองนะครับแอบไปเป็นเฮียเหมามา1วันนะครับไปเหมารถที่จากโรงงานเลยมา12คันนะครับเป็นรถต้นแบบใช้คําว่ารถต้นแบบนะครับบางก็ว่าเป็นเทสบางคันก็เป็นเทสไดฟ์นะครับบางคันก็วิ่งประมาณ10,000โลแต่โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยไมล์มันจะอยู่ประมาณ 4-5 โลบางคันก็10โลบางคันก็100โลนะครับแล้วก็ถามว่าใหม่แค่ไหนถามใจเธอดูนี่คันนี้เลยที่ผมรู้สึกว่ากรีสพอๆกับ V4 เลยครับดูความใหม่ของมันซะก่อนเห็นคอท่อมั้ยครับเธอเห็นคอท่อนั้นไหมสายเป็นกระจกแล้วนะครับอยากได้มาทําคลิปเหลือเกินเห็นรู้สึกความสวยตั้งแต่ในเวนอนตอนเอ็นเครดิตแล้วล่ะมีมาให้ชมกันแล้วนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าด้วยสไตล์ของดูคติผมค่อนข้างมั่นใจว่าฟีลลิ่งจะไม่เหมือน800จากประสบการณ์ที่เคยขี่ตั้งแต่สมัยยุค800แล้วก็โดดเป็น 1,200 ที่หน้าตาเหมือนกันตัว 1,100 1,200 มันมีบางสิ่งบางอย่างที่นอกจากความแรงที่รู้สึกว่าทำไมมันต่างกับตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวไว้เอาไปขี่แต่ไม่อยากขี่แล้วรู้สึกคันนี้วิ่งแค่100โลเองนะเดี๋ยวอาจจะขี่สั้นๆจากความรู้สึกแล้วโม้ให้ฟังอีกทีนึงแต่ดูความใหม่ของมันซะก่อนดูคติ Scamber 1,100 Special Edition นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้729ท่านเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะโอ้แหว่งๆไปตอนแรกจอดพวก V4 นะครับแล้วก็มีพวกนี้ตัวเดสเซิร์ทนะครับตัวทะเลทรายโคตรสูงแต่บอกได้เลยว่าอยากให้มันสูงมาตั้งแต่สมัย Enduro นะครับทําโชคสูงมาเลยที่ท่าขี่ท่านั่งดีขึ้นตอนนี้เข้ามากันเยอะๆนะครับเดี๋ยว1,000คนเมื่อไหร่จะพาไปชม V4 หลังร้านเลยเพราะว่าทําไมรถนี้ผมยังอาจจะยังไม่สตาร์ทให้ฟังเดี๋ยวดูอาจจะสตาร์ทให้ฟังเป็นบางคันนะครับเพราะว่ารถมันมาจากโรงงานแยกแบตเตอรี่มาใหม่หมดเลยเนี่ยตอนนี้กําลังใส่เพราะบางคันเนี่ยกระจกชิวเชลอะไรไม่ใส่ไปเลยนะครับบางคันท้ายไม่ใส่เพราะว่าบางทีเรื่องการขนย้ายถ้าเกิดใส่กระจกใส่ชิวมันจะเอกานิดนึงเค้าเลยถอดแยกมาหลุมแบตเตอรี่นะครับโดยปกติถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยก็เค้าก็จะใส่วันที่ก่อนส่งมอบนะครับแต่ผมใส่เลยแล้วกัน จะได้ลองเครื่องลองเลยนะครับแล้วก็รถยังมีวารันตี0ด้วยซื้อผมเวลาเสียซ่อม0ดูคติได้ทั่วประเทศไทยนะครับมีวารันตีคุยกันเป็นปีนะครับเข้ามา800แล้วนะครับเดี๋ยวรอ1,000คันเอ้ย1,000คนจะพาไปชมดูคติ V4 นะครับอยู่หลังร้านเอาไปใส่แบตพอดียามาฮ่า YZF R1 นะครับจองไปรอบนึงหลุดจองแล้ว หาอยู่ลองมาดูได้นะครับ4เรียงนี่คันนี้นินจา400นะครับแล้วจะบอกว่าตอนนี้ดูคติมันเข้าเส้นจริงๆชั่วโมงนี้ถ้าเป็นซุปเปอร์เขาเรียกว่าซุปเปอร์ไบค์ของดูคติผมมีเกือบทุกตัวนะใส่ไมล์พัน899 959 848แล้วก็พานิกาเล่ V4เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์แม่แชร์ไม่ถึงพันแล้วดิไปเลยแล้วกันขี้เกียจรอแล้วเดี๋ยวพาไปชม 4K ด้วยเอ้ยไม่ใช่พาไปชม V4 ด้วยนะครับกล้องคนละตัวกับ 4K เหรอครับมืดจังอันนี้ผมไลฟ์สดด้วยมือถือนะครับอันนี้ผมไลฟ์สดด้วยมือถือนะครับมันก็เลยอาจจะมืดๆนิดนึงแต่เดี๋ยวอันนี้เป็นแนวตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปอัปโหลดให้ชมย้อนหลังทาง YouTube อีกทีนึงจะเป็นแบบ Full HD นะครับพาไปดูมุมข้างหลังเลยดีกว่านี่อันนี้มุมที่รถเพิ่งซื้อเข้านะครับ CB มาแล้วมาทุกวันนะครับ CB นี่อันนี้ก็อีกคันนึงนะครับที่เป็นรถเดโมเหมือนกันใหม่แค่ไหนถามใจเดี๋ยวดูคันนี้นะคันนี้วิ่งกี่โลเกม5โลครับใช่ไหม5กิโลนะครับเรียกว่ามือ2ดีไหมแต่ก็5กิโลแล้วกันซื้อสดเอ้ยไม่ใช่ซื้อผ่อนจัดทะเบียนจดทะเบียนเป็นชื่อแรกนะครับแล้วก็มีวารันตี0มีประกัน0รวมถึงมีเจอดอกเบี้ยรถใหม่นะครับดูดอกยางแล้วก่อนไม่ใหม่จะน่าเกลียดใหม่จะน่าเกลียดดูวินนัมเบอร์อ๋อคันนี้วินนัมเบอร์007นะผมมีคันนึงเป็นวินนัมเบอร์0001เลยนะครับคันแรกของโลก
อันนี้ก็797นะครับอันนี้ก็อยู่1ใน12คันเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ได้มาสักทีแม่อยากบอกว่าขี่ดีนะซุปเปอร์สปอร์ตแล้วผมชอบตรงการเก็บรายละเอียดเรื่องเปลือกเนี่ยทําได้ดีมากๆเคยทําคลิปไปแล้วนะครับลองไปชมได้ตอนนั้นยังไม่มีรถนะครับผมบากหน้าไปยืมดูกติมาทําคลิปให้ชมเลยแต่ตอนนี้ผมซื้อเข้ามาละตอนนี้คลิปที่แล้วยังเก่งๆไม่กล้าเอาไปขี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปขี่หน่อยดีกว่าใหม่ยังไม่แกะฟิล์มเลยครับใหม่แค่ไหนทําใจเธอดูพันท่านละว่าจะรอตอนแรกว่าจะไม่รอนะครับพันท่านละป่ะไปดูดูคติพานิกาเล่ V4 เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันต้องเดินไปนิดนึงชมหน้าผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์นะครับร้านเรามีหลายคนถามว่าปิดเมื่อไหร่ถ้าลูกน้องไม่กลับบ้านช่างไม่กลับบ้านนะอยากจะเปิดมันปีใหม่ตลอดนะครับไม่อยากมีวันหยุดเลยด้วยซ้ำพอลูกค้าก็เข้าทุกวันนะครับแต่เดี๋ยวร้านเราจะหยุด31ถึง2ใช่ป่าววะเราหยุดร้านเราหยุดไปไหน31ถึง12ค่ะ3วันเออใช่จําไม่ค่อยได้นะครับนี่มาละดูกติพันดิกาเล่ V4 แต่ละคันมานี่จะต้องเข้ามาเนี่ยมาทําความสะอาดแล้วก็ใส่ชงใส่ชิลใส่กระจกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเวลามาเนี่ยเค้ามาเป็นรถ1คันลองไปดูในคลิปเมื่อคืนได้นะครับที่ผมอัดไว้เมื่อคืนแล้วก็เค้าจะมาเป็นกล่องนี้เพื่อแยกอะไหล่ต่างๆนะครับเราก็มาติดตั้งอีกทีนึงเพราะว่ากระจกอะไรมันจะยื่นๆออกมารวมถึงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12คันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ใน V4 V4 คันไหนสตาร์ทฟังเสียงได้บ้างถอดแล้วครับเอ้าถอดมาแล้วใส่คืนยากมั้ยไม่ยากเออใส่หน่อยเนี่ยเอาคันไหนนะกำลังไลฟ์สดเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ V4 นี่ผมชอบอย่างนึงนะมันแตกต่างจากดูคาติรุ่นอื่นๆตรงไหนนะครับเป็นรถที่หลายคนถ้าขับดูคติจะบอกจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าทําไมแบตเตอรี่มันหายากเหลือเกินแต่ V4 นี่ทําเหมือนประชดนะครับน็อต4ตัวเจอแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่จะอยู่ตําแหน่งเดียวกับ795 796แต่ไม่ต้องยกถังนะครับยกแค่ฝาครอบตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยเพิ่งแกะแบตเดี๋ยวใส่แบตคืนนะครับแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังดีกว่ารู้สึกจะมีคันนึงคันนี้จะวิ่ง10,000โล10,000โลพอดีนะครับคันนี้แหละน่าจะเป็นรถที่ผมได้แล่นข้างหลังนี่อเมริกันมัสเซิลนะครับดูพวงมาลัยซะก่อนพวงมาลัยซ้ายนะครับเอ้ยถอยดูดีนะไว้พวงมาลัยซ้ายอะอเมริกันมัสเซิลนะครับพวงมาลัยซ้ายอ่ะกลับมาที่ V4 ต่อนะครับมันจะมีคันนี้รู้สึกวิ่ง10,000โลนะ10,000โลตอนนี้1,347ท่านนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแอบมีผมแอบมีล้อซ่อนไว้ที่บ้านเลยว่าอาจจะได้เห็นล้อใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนถ้ามันไม่ไปก่อนนะว่าจะเอามาแต่งเล่นซะหน่อยแต่คันนี้คงจะเป็นสายจอดแล้วล่ะผมแอบจำผิดไปนิดนึงนะครับจำว่ามัน4โลแต่คันนี้มันประมาณ50กว่าโลได้50กว่าโลได้จําผิดซื้อมา12คันจําไม่ได้นะครับใหม่แค่ไหนดูซอกถ้อยเสียซะก่อน54โลนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ้ยเนี่ยดูตะเข็บยางได้นะครับใหม่แค่ไหนมันเป็นอารมณ์หลายคนบอกว่ามันคืออะไรทําไมผมไปหยิบมาได้ไงคือจริงๆอ่ะผมไม่สามารถใครก็ตามที่ไม่ใช่ดูกติไทยแลนด์ไม่สามารถไปติดต่อมอเตอร์ได้นะครับเพราะว่าคือเค้าก็เป็นดีลเลอร์คือมันเป็นดีลเลอร์มันเป็นเรื่องภายในกันนะครับแต่อันนี้ก็คือมันจะเป็นล็อตที่ไม่ใช่ว่าผมไปซื้อรถใหม่มานะคือมันเหมือนเป็นรถต้นแบบนะครับใช้คําว่ารถต้นแบบแล้วกันอย่างคันข้างหน้านี่คือเป็นรถที่เอาไปตรวจสมอคือเพื่ออ้างอิงเอาผลมาอ้างอิงกับรถทุกคันในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เลยเหมือนเป็นแม่ V4 ของรถทุกคันนะครับถ้าไม่มีคันนี้ V4 จะไม่เห็นในเมืองไทยนะครับเวอร์จริงๆใส่แบตเสร็จยังนี่ดูหน่อยช่างมือสั่นมืออย่าสั่นมากเพิ่งเคยจับด้วยกลัวถังเป็นรอยครับอันนี้ผมลองเอาแบตนี่ผมชอบตรงเนี้ยในยุคใหม่ของดูคตินะครับแบตใส่ง่ายมากถ้าเป็น795 796ต้องใช้ประมาณเอาว่าช่างชํานาญเนี่ยต้องมี15นาทีนะครับแต่ถ้าไม่ชํานาญผมว่า2ชั่วโมงก็ถอดไม่เจอแบตอ่ะนี่แต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าสตาร์ทง่ายมากเดี๋ยวขันแค่นี้ก็พอไม่ต้องปิดฝาแล้วขันแค่นี้ก็พอแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะเช็ดทําความสะอาดนี่ชิวยังไม่แก่นะครับชิวไม่แก่แล้วว่าจะไม่แก่ด้วยนี่รอจริงๆนะครับ V4 อ่ะระหว่างรอนะครับไล่อ่านคอมเมนต์ดีกว่าโมมาตั้งนานตอนนี้ 1,500 ท่านนะครับฝากเข้ามาไลค์กดไลค์ก็แชร์ด้วยมีรถโบราณเอ้ยมีรถโบราณเยอะไหมเพียบอย่าบอกว่าเพียบอันนี้สะสมส่วนตัวนะครับนี่มาละติดไปเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวไลฟ์สดสตาร์ทไม่ติดนี่เขินเลยนะเว้ยดูถามว่าใหม่แค่ไหนฟิล์มยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวมุมนี้มันมองไม่เห็นสตาร์ทให้ฟังเลยน่ะเนี่ย53กิโลเมตรนะครับนี่ท่อเดิมนะ
คือบอกอยากบอกว่าท่อเดิมเสียงมันหล่อและลั่นมากมากหล่อมันลั่นมากมากนะครับเดี๋ยวมันวอร์มสักครู่แล้วกันผมว่าไม่อยากเบิ้ลให้ฟังบางคนบอกว่าเบิ้ลให้ฟังเลยได้ไหมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิน้ำเครื่องมันยังเย็นเจี๊ยบอยู่นะครับการเบิ้ลขนาดเครื่องเย็นมันไม่ค่อยดีนะต่อให้น้ำเครื่องมันขึ้นฝาวาล์วแล้วรออุณหภูมิสักพักนึงเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังแล้วกันแต่ชมความหล่อรอบทิศนะครับมันหล่อเหลือเกินอันนี้ก็กล่าวว่าไม่แก่ด้วยนะจะให้เจ้าของใหม่มาแก่แล้วกันเพื่อความสดใหม่นะครับแต่ชอบตรงเรือนใหม่นี่แหละเรือนใหม่มันมีความสวยจริงๆตอนนี้ 1,618 ท่านนะครับเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยกำลังตื่นเต้นอยู่อย่าว่าแต่คนชมตื่นเต้นเลยผมเองก็ตื่นเต้นนะครับนี่ตื่นเต้นจริงๆไมค์มันหล่อมากเลยนะดูวันลงวันรอบมีทุกอย่างบอกครบนะครับอันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัว S นะครับตัวธรรมดาตัว S ถามว่าต่างกันยังไงถ้าตัว S จะได้ชกหน้าหลังเออร์ลินรวมถึงกันสะบัดไฟฟ้าเออกันสะบัดเออร์ลินนะครับแล้วก็บางคนหน้าจะเป็นสีดำอันนี้ก็คือเอาง่ายเหมือนไม่มีโชคอะอารมณ์ถ้าเกิดคนจะซื้อไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนท่อเปลี่ยนโชคซื้อตัวสแตนดาร์ดมันก็จะถูกลงมาเยอะพอสมควรนะครับแต่บอกเลยว่าสเปค S สเปคเออร์ลินมันหล่อโคตรฮะแต่เบิ้ลโดยประมาณให้ฟังแล้วกันผมอุณหภูมิมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมลืมไปดูกติมันเหมือนดูกติยุคใหม่ๆนะครับพอดีลงขาตั้งเข้าเกียร์ว่างอยู่มันเลเบิ้ลได้แค่ประมาณ 3,000 กว่ารอบนะครับมันล็อกรอบไว้ต้องขาตั้งขึ้นฮะเอาผู้ช่วยครับผู้ช่วยไม่เป็นไรมันยังไม่เย็นเลยเดี๋ยวรอวอร์มแป๊บนึงมันยังเย็นอยู่เลยอุณหภูมิดูยังไงไว้หน้าคันนี้ผมยังดูไม่ก็ไอ้34องศานี่อุณหภูมิโดยรอบอ๋ออ๋อโลไฮมันมีบอกด้านบนนี่อยู่เออขีดกลางแล้วล่ะสตาร์ทมาเบิ้ลฟังนิดนึงแล้วกันเบิ้ลฟังนิดนึงไม่ต้องเลนไลน์นะเอาให้แบบพอมาโดนประมาณต้องขึ้นเอาขาตั้งขึ้นเข้าเกียร์หนึ่งมันล็อกล่อไปอยู่อันนี้ท่อเดิมนะเข้าเกียร์ยังเข้าเกียร์ด้วยกดเกียร์หนึ่งมันล็อกไว้3,000รอบนะพอแล้วโดยประมาณนะอุณหภูมิมันเพิ่งแล้วมันรถมันยังวิ่งไม่เยอะนะครับอุณหภูมิตรงกลางแล้วก็ดีแบบประมาณนี้แล้วกันไหมมันหล่อจริงๆมันหล่อจริงๆปกติพันธิกาเล่ V4 นะครับอาจจะงงๆกักๆนิดนึงเพราะว่ามันใหม่จนผมไม่อยากไปทำอะไรมันมากนะครับมันใหม่เหลือเกินเดี๋ยวไว้คันนี้แล้วกันคันนี้เดี๋ยวรอเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยนะครับหมื่นกว่าโลเดี๋ยวผมไว้เอาไปแลดให้ฟังบนท้องถนนนะครับว่าเสียงมันจะหล่อเยี่ยงไหนหล่อเยี่ยงไหนนี่พันธิกาเล่ V4 ใช่ไหมดูง่ายขึ้นนะในยุคแอร์ทวีดแม่งต้องถอดเปลือกก้มแล้วก้มอีกผมว่าถ่ายเลขเครื่องมาจากมุมนี้เลยรายละเอียดทำดีนะทำดีมากๆเลยพูดแล้วเหมือนอวยป่ะเราไปดูคันอื่นๆดีกว่าเราไปดูคันอื่นๆดีกว่านะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นๆหน้าร้านดีกว่าเอ้ยเกมหลังร้านยังมีรถดูคติอีกไหมรถเนี้ยไม่มีแล้วอยู่หน้าร้านหมดเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านดีกว่ามีคนถามว่ารถอเมริกันรถคลาสสิกผมเยอะไหมนี่มันก็จะมีจอดๆไว้นะครับขายหรือเปล่าก็ไม่รู้เก็บไว้นะครับส่วนตัวมีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับมันก็จะจอดแบบเยอะๆหน่อยมีอย่างคันสองคันนะครับนี่มาไล่อ่านคอมเมนต์แต่ละคันหน่อยดีกว่าเอ้ยแต่ละคนหน่อยดีกว่านะครับ CBR 650มีไหมมี JSX 7.5ไม่มีนะครับตอนนี้ JSX ไม่ Suzuki ไม่มีเลย Suzuki ไม่มีเลยนะครับอยากเห็นรถเก่าๆ Hyundai มีนะครับคุณเกิดเหตุอะไรขึ้นย้อนสอนกันเลยย้อนสอนนะตอนนี้วันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์นะครับช่วงบ่ายๆลูกค้าก็จะเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงนี้ปีใหม่แล้วแหละหลายคนเริ่มกลับบ้านกันแล้วนะครับช่วงนี้ลูกค้าก็บางๆลงแต่วันนี้จะเป็นอารมณ์แบบมาปุ๊บจองเลยผมก็รู้สึกว่าขายสดไปประมาณ4คันแล้วนะมาเรื่อยๆ12คันกี่บาทครับพี่โหอย่าพูดถึงตัวเลขเลยผมยังเมื่อวานวันก่อนนี่แค่กระปุกกันเรียกว่ากระปุกหมูนี่แตกทุกอันน่ะเพื่อขนเงินไปซื้อรถ12คันแล้วนะครับแทบจะได้1โชว์รูมอ่ะเพราะว่ามันมีเกือบทุกโมเดลนะครับ88มีไหมไม่ไปดูหน่อยดีกว่า88มีทั้งตอนนี้ซุปเปอร์สปอร์ตไม่ใช่ซุปเปอร์ไบค์แล้วก็สตรีทไฟเตอร์อันนี้ๆจอดข้างกันเลยนะครับแดงๆมันจะเห็นเด่นๆหน่อยนี่ R1 959 899นะครับรวมถึงตัวนี้848นะครับ
88 Evo มีท่อกองกล่องนะครับท่อเทอร์มิแล้วก็มีกล่อง DP ด้วยแล้วก็88 Street Fighter มีตัวนี้ก็มีท่อเทอร์มิรวมกล่อง DP ดูคติเพอร์ฟอร์แมนซ์เช่นกันนะครับเดี๋ยวอย่างในยุคใหม่อย่าง Monster 821ก็มีนะครับติดตามตั้งแต่ตอนทํารถตรวจประกอบครับฮะยาวนานมากยาวนานมากสมัยนั้นมีใครทันที่ผมขับ NSX มั้ง ZX10R ตอนนี้ไม่มีนะครับพยายามมีพยายามตอนนี้ถามมาอยากได้ตัวไหนนะครับพยายามก็มีเนี่ยข้างหน้านะครับทรัคตัน900ทรัคตัน1002ไอ้ทรัคตัน100 T120นะครับ T100 Street Twin ทรัคตัน R มีนะครับมีคันนี้วิ่ง 2,000 โลเองนะโคตรเอี่ยมโซ่สเตอร์นี่กิ๊บกิ๊บเอี่ยมๆเลยนะครับร้านเราไม่แท้ทุกคันนะครับมาดูคันจริงได้นะอยากดูคันไหนอีกรอยัลเอ็นฟิลด์650แม่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนะครับแต่เดี๋ยวสักพักแหละเดี๋ยวจะหามาทำคลิปให้ทุกคนชมกันอีกทีนะครับรับเทิร์นไหมรับนะครับถ้าเกิดใครมีรถเก่าๆไม่ต้องเก่ามากก็ได้รถใหม่ๆมาเทิร์นเรารับเทิร์นนะครับมาเทิร์นได้มาคุยราคากันระหว่างเอารถมาขายกับรถมาเทิร์นรถเทิร์นทางฝ่ายซื้อจะประเมินราคาให้สูงกว่าขายนะครับคุยกันมีอะไรคุยกันได้คุณเต้ยนะครับเดอะมังกี้ช่องเอสซีอาร์บอกว่าเพิ่งดู YouTube เสร็จเมื่อกี้เองแม่ตามมาทางเฟซบุ๊กเลยนะขอบมากเลยนะครับคุณเต้อ้าวยังไม่มีนะครับมี R1 นะครับคุณทีต้องบอกมีนะครับมินตา300ก็มีดูกติมิสแคมเบิล1,100นะครับมีคนถามเข้ามาว่าอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าอย่างในตัว62ที่เป็น400สแคมเบิล800มิติรถมันคล้ายกันแล้ว1,100เนี่ยไซส์มันเท่ากันมั้ยอยากบอกว่า1,100มีมิติที่รู้สึกว่ามันอวบอึ๋มใช้คำว่าอวบอึ๋มนะครับถ้าเทียบกับตัว62หรือว่าตัว800เนี่ยมันจะดูบางๆนะแต่พอตัว Scramble 1,100มันมีความหนาขึ้นเยอะพอสมควรนะเนี่ยตัวเนี้ย62 400นะครับไม่ย้อนแสงจังอันเนี้ยจำมิตินี้นะครับอันนี้คือตัว 400cc นะครับซึ่ง800อ่ะอันเนี้ย800ก็จะไซส์ข้างๆกันใกล้ๆกันแต่ก็จะอันนี้เป็น Carbon Laser นะครับแต่ก็จะแตกต่างกันวางเรื่องการวางท่อนะครับแต่ตัว1,100นี่เดี๋ยวพาไปดู1,100แม่ต้องใช้คำว่ามันหล่อจริงๆมันหล่อจริงๆนะจะอารมณ์แบบคนหารถบิ๊กไบค์ขี่ในเมืองสักคันบอกได้ว่าสแคมเบอร์เป็นรถที่คล่องตัวมากๆนะครับและเครื่อง1,100ตัวเนี้ยมันหล่อตรงที่ว่าสไตล์1,100ของดูคาติบ็อกเดสโมดูเอลนะครับเราจะเห็นเครื่องยนต์ที่มี4หัวเทียนนะครับก็คือเป็นทวินสปาร์คนะครับและมิติรถหนามากมันมีความอวบอึ๋มอย่างที่ผมบอกนะครับถังก็ใหญ่กว่าดูจากรูปเหมือนจะเท่ากันแต่ทั้งถังและท้ายและท่อชอบตรงท่อนี่แหละท่อมันเหมือนในยุค795 796นะครับออกท้ายอย่างเงี้ยแล้วดูคอท่อเนี่ยปกติเราจะเห็นคอท่อนี่มันเป็นเหล็กโคตติ้งนะสไตล์ของดูคาติเนี่ยอันนี้คือท่อของ821นะครับซึ่งเราจะเห็นอย่างงี้ประจําในรถเกือบทุกรุ่นนะครับแต่ดูของ Scramble 1,100ก่อนซะก่อนแหมความเมาไอ้ความมันมันเงาแบบหยุดไม่อยู่นะครับใหม่ขนาดไหนนี่ใหม่เหลือเกินนะครับเห็นแล้วหล่อจริงบอกได้เลยว่าผมนี่ขนลุกไปหมดเลยช่วงนี้ขนลุกบ่อยนะครับแล้วไมค์มันเปลี่ยนไปด้วยนะไมค์มันก็หล่อขึ้นนะครับนี่ยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่เดี๋ยวรอคนเจ้าของที่แท้จริงมาเปิดซิงนะครับผมขอเอาให้ดูแล้วกันรีวิว MT07 หน่อยเคยทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองย้อนไปดูได้เซิร์ช MT07 ผมว่าน่าจะอยู่วันแรกนะครับตอนนี้ก็มีนะครับรถต่างจังหวัดส่งกี่บาทนะครับอยู่ที่ระยะทางนะครับแต่ไม่แพงเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ก่อนขึ้นเชียงใหม่หลักหมื่นเดี๋ยวนี้ขึ้นเชียงใหม่ไม่กี่พันนะครับถ้าละแวกไม่กี่ร้อยโลก็พันกว่าบาท 2,000 3,000 นะครับอยู่เดี๋ยวเช็คกับเซลล์อีกทีแล้วครับเรื่องตัวราคาเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนส่งเองนะให้ทีมงานไปส่งอีกทีนึง821มี821มีหลายมีละ1 2มี2คันนึงแม่พูดว่ามีซะตัวใหญ่อย่างนั้นนึกว่ามีโหลนึงมี2คันนะครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งคู่เลยคุณชินาวุฒิบอกทันไลฟ์สดครั้งแรกนะครับ M100 ยังไม่มีนะครับขอบมากเลยนะครับพี่บอกเมื่อกี้บอกคุณชินาวุฒิบอกทันไลฟ์สดครั้งแรกไฮเปอร์โมตาร์ดไฮเปอร์สตาร์ดามมีนะครับดูคติว่าตอนนี้มีทุกรุ่นดีกว่าพูดมาดีกว่ารุ่นไหนผมไม่มีแน่ทำเป็นเท่นะครับมีตา400ก็มี CB500X ก็มีไม่มีแบบว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่ามียังมีแต่ติดจองไปนะครับ CB500X มันมีแต่อยู่หลังร้านนะแต่ถ้าหน้าร้านโดนจองไปละนี่อารมณ์รถทัวริงนะครับทัวริงก็จะมีเนี่ยมี ER ทัวริงเป็นทัวริงเฉย Versys 300X นะครับแล้วก็ TRK 502นะครับ Benelli Multi Strada 1,200 Enduro นะครับแล้วก็เนี่ย Hyper Strada Hyper Motard BMW F 800 GS นะครับเมื่อกี้มีคนถามถึงว่า 500X มีไหม NC 750X แทนได้ไหมอารมณ์คล้ายกันแต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่มีคลัชเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับไม่ใช่สกูตเตอร์
นี่ฟีลลิ่งหล่อมากหล่อมากคุณปอนบอกว่านึกว่าโชว์รูมดูคติแม่อยากเหมือนกันนะอยากเหมือนกันนะครับคุณสุชาติศรีสว่างบอกติดตามมานานมึงทันไลฟ์สดครั้งแรกขอบมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามกัน R6 ยังไม่มีมีแต่ R1 นะครับ MV ไม่มีเลยคนไลฟ์ตัวตนแม่ชื่อโหดจริงทันไลฟ์สดครั้งแรกขอบมากเลยนะครับ Before เมื่อกี้พาไปชมแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดดูไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังทาง YouTube ทีนะครับเป็น Full HD แนวนอนมาสแกมเบอร์พันร้อยเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอยากเก็บไว้ KN สักพักนะครับคือเจตนาแล้วเนี่ยมีคนหลายคนจะถามว่าราคาคันนั้นคันนี้เท่าไหร่นะครับผมจะบอกเสมอว่าเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เลย www.dbigbuy.com นะครับแต่มันรถนี้ที่ผมได้จากดูคติมาขออนุญาตใช้คําว่ากรักเลยละกันเพราะว่าผมไม่อยากให้เอาราคาที่ผมเปิดมาเป็นราคาอ้างอิงของตลาดรถมือ2นะครับดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีตัวนี้มันไม่มีคู่แข่งเอาว่าไม่มีใครมีแล้วล่ะอยากได้มาคุยกันแต่บอกได้เลยว่ายังไงก็ถูกกว่านะตอนแม้เพราะว่ามันวิ่งมา 4-5 โลแล้วนะครับยังไงก็ถูกกว่านะครับขอกักนิดนึงแต่ถ้าคันอื่นไม่เคยกักนะครับเข้าไปดูหน้าเว็บได้เลยแล้วก็ไฟแนนซ์ตัดได้ดอกเบี้ยเลทรถใหม่นะครับรวมถึงมีประกันวารันตี0เสียที่ไหนเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้เลยนะครับมีปัญหาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้แม่โคตรสะเท่เลยไม่ได้เคลียร์ให้หรอกก็แค่โทรไปคุยให้แล้วว่าติดปัญหาอะไร Z 800มีซอคาวาซากิ Z 800อยู่ไหนวะอ่ะดูแถว CB CBR หน่อยดีกว่าหลายคนบอกว่าCB650R ออกมาแล้วตัวเก่ามีปัญหาไหมไม่อยากจะมองว่าผมยังคงขายทุกวันอยู่นะครับมันเป็นรถที่เอาว่ากระแส CB มันก็ยังดีแต่ไหนแต่ไรนะครับมีกี่คันก็หมดนะครับก็ยังซื้ออยู่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นรถที่คนยังหาอยู่รุ่นตัว500นะ500ปีนี้ไม่ minor change ละแต่ตัวเก่าก็ยังไปเรื่อยๆมีให้เลือกหลายลำนะครับตัวนี้เหมือนมีคนถามถึงเมื่อกี้นะครับนินจา400มินี่นะครับ400นะครับเจอที่งานมอเตอร์โชว์ไม่กล้าขอถ่ายรูปเขินมาได้เลยครับวงติใครมาขอถ่ายรูปผมจะแตกวงกุญแจนะถ้าพบไว้ในตัวไม่คือเจอผมที่ไหนมาถ่ายรูปว่าไม่พูดแล้วเหมือนเป็นดาราดังเลยนะครับเพียงแต่ขออย่าไอเนี้ยอย่าขอตอนผมถ่ายทำคลิปอยู่ก็พอแต่ถ้าผมนั่งเฉยๆทำอะไรมาคุยได้นะครับมาคุยได้หน้าตาเหมือนจะหยิ่งๆแต่บางทีก็หยิ่งจริงๆรอเล่นก็มาคุยได้นะครับก็มาถ่ายรูปได้ CB ไตรคัลเลอร์มีคาเฟ่เลเซอร์เมื่อกี้มีคันนึงวิ่ง4โลคันนึงวิ่ง5โลนะครับแล้วผมก็มีมือ2ที่เป็นรถจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ววิ่งหลักพันโลจำไม่ได้กี่พันโลมีหลายคันตอนนี้คาเฟ่เลเซอร์มีเยอะเลยมีท่อด้วยนะครับถ้าตัวรถมือ2ก็ 300,000 นิดๆนะครับรถ3มือ2 300,000 นิดๆนะครับ V4 มีนาแล้วนะครับแต่เป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัว S นะครับอยากดูทัวริ่งนี่คิดถึง Impreza Type R โอ้โหยอมรับในการถ้าบอกว่าตามผมตั้งแต่สมัยผมขับ Impreza Type R นี้ประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับลิมิเต็ด 1,000 คันในโลก1ในเมืองไทยเอ้ยมี2คันในเมืองไทยนะครับแม่อยู่กับตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วคิดถึงเหลือเกินขอดู Multi Strada ตัวสีแดงหน่อยอ่ะพาไปดูหน่อย1260โมเดลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้แม่ Multi Strada ไม่ Strada นะครับสำหรับคนที่บอกว่าชอบอารมณ์สายที่แบบว่าโทลิ่งทรงสปอร์ตนะครับมันมีคอสโอเวอร์ที่วิ่งบนท้องถนนมันมากๆมัลติเป็นรถที่ตอบโจทย์มากเพราะเป็นทัวริ่งที่ผมว่าแรงมาเยอะที่สุดแล้วล่ะนี่อาจยังไม่ใส่ชิลไม่ใส่กระจกนะครับเพราะรถมันเพิ่งมาจากโรงงานอย่างนี้เลยเป็นเครื่องยนต์ระบบวาล์วแปรหันนะครับ DVT แต่มันหล่อขึ้นนะในยุคเก่าอ่ะถ้าตัวก่อน 1,200 ธรรมดาหรือ 1,200 ตัวเก่ามันจะเป็นเขียนว่า DVT ปั๊มกับตัวพลาสติก ABS เลยนะครับแต่พอในตัว 1,260 น่ะ 1,260 จะเป็นเพลทอลูมิเนียมแปะเลยนะแม่มีความพรีเมียมและหล่อขึ้นแล้วก็พวกวาล์วเวิลด์ถังอะไรมันหล่อขึ้นนะหล่อขึ้นเยอะหล่อขึ้นเยอะนะครับตอนนี้1260S นะครับแม่หล่อจริงๆปกติมัลติสตาร์ดาแต่ยังไม่มีชิลนะโอเคแม่โอเคแปลว่าอะไรนี่อย่างเวลาคนมาซื้อรถนะครับเราก็จะมีช่างคอยแนะนำให้นะครับเนี่ยเช็คพวกระบบไฟว่าเนี่ยทุกอย่างใช้งานได้ปกติเซนเซอร์ขาตั้งสวิตช์ขาตั้งนู่นนี่นี่นั่นนะครับก็มีเช็คให้ก่อนออกรถนะครับแล้วก็ออกไปวันนี้ติดพรุ่งนี้ไม่ติดเอากลับมาได้ฟรีหมดนะครับมีบริการหลังการขายนะครับโอเคแม่พูดเหนื่อยแล้วประมาณกี่นาทีแล้วเนี่ยมันเหลือเกินเหมือนพูดแค่5นาทีเองนะทำไมเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเดี๋ยวกล้องนะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวไว้ไปชมย้อนหลังทาง YouTube Channel ดีบิ๊กบายได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงแบบ Full HD แนวนอนไว้ให้ชัดๆนะครับมันก็จะดูสะใจกว่านี้นิดนึงอันนี้ดูทาง Facebook มันก็จะได้แนวตั้งหน่อยให้เข้ากับมือถือนะครับแต่ลมได้กับคนบอกอยากดูในโทรทัศน์ดูในจอคอมแนวนอนมันก็ตอบโจทย์กว่านะครับ
เคลนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวดีๆผมมาอัปเดตไว้เรื่อยๆให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีดูกติออกมารัวๆหน่อยเพราะว่าผมได้มาหลายคันมันตื่นเต้นเหลือเกินนะครับมันมีหลายอย่างหลายสิ่งที่อยากทําเหลือเกินอยากเล่าให้ฟังแต่มันไม่มีรถนะครับมันไม่เห็นภาพแต่วันนี้ผมได้มาหลายคันละเดี๋ยวไว้จัดให้ชมกันอีกทีนะครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ